またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド君と肩を組んで君と手を繋いで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさคนเพียบเลยแฮะสงสัยว่าจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกับเราเลยเนี่ยทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกันเพื่อสมัครเป็นฮันเตอร์เอ๊ะแล้วรถที่จะไปเมืองซาบันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะฮะกัปตันฮะต้องขอบคุณมากเลยนะฮะเป็นการเดินทางที่สนุกมากๆเลยละฮะไม่ใช่เพราะฉันหรอกก่อนเป็นเพราะนายต่างหากที่ทำให้ทริปนี้มันสนุกนะ แต่ว่าถึงจะมาถึงท่าเรือโดเร่แล้วแต่หนทางข้างหน้ามันยังอีกยาวไกลนะผมทราบดีครับเลิกเทศนากันสักทีเถอะนะฉันล่ะสุดจะทนตั้งแต่อยู่บนเรือแล้วนะถ้างั้นฉันจะขอบอกอะไรอย่างนี้เป็นครั้งสุดท้ายถือว่าเป็นสเปเชียลเซอร์วิสกันแล้วกันสเปเชียลเซอร์วิสเหรอดูนั่นฮะจงมุ่งหน้าไปที่สนเดียวต้นนั้นนั่นแหละคือทางลัดไปสู่สนามสอบถ้าเข้าใจแล้วก็รีบไปซะการทดสอบมันเริ่มต้นขึ้นแล้วงั้นรักษาตัวด้วยนะฮะพวกนายก็เหมือนกันนะทุกคนลาก่อนนะฮะวางใจได้เลยนะจินลูกชายนายเนี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆตอนทางเลือกทางลัดทางอ้อมเฮ้ยจริงๆนะฉันว่ามันน่าแปลกเมืองซาบันที่มีสนามสอบมันอยู่คนละทางกับต้นสนเดียวต้นนั้นเลยนี่นั่นน่ะสินะนั่นน่ะเหรอทางลัดที่บอกอ่ะฉันว่ามันเป็นทางอ้อมโลกมากกว่ามั้งฉันว่าเราควรจะตรงไปที่เมืองซาบันกันเลยดีกว่าถ้าจะไปเมืองซาบันเขาไม่รถเมล์ไปส่งถึงที่เลยปารถไปอยู่ตรงโน้นไงแล้วนายเป็นใครกันเนี่ยฮะฉันชื่อมาชิวเป็นเด็กใหม่ที่จะมาเข้าสอบก็เหมือนพวกนายนั่นแหละฉันชื่อกอนไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเขาน่ะเป็นคนแปลกแบบนี้แหละฉันชื่อเลโอลีโอคุณมาชิวคุณก็นั่งรถเมล์เหมือนกันใช่ไหมคือว่าฉันไม่ชอบนั่งรถเมล์แล้วนะและอีกอย่างฉันตั้งใจว่าจะเดินทางไปที่ภูเขาต้นสนเดี่ยวอยู่แล้วถ้างั้นก็ไปทางเดียวกับฉันเลยอะสิงั้นเหรอมาฉันมาจริงๆเลยฉันก็กำลังหาเพื่อนร่วมทางอยู่พอดีงั้นเราไปด้วยกันเลยนะกอนครับนี่กอนผมอ่ะอยากจะลองไปตามที่กัปตันเขาบอกมาฮะเขาต้องมีเหตุผลอะไรแน่ๆเลยแม่นายนี่ไม่น่าเชื่อคนง่ายแบบนี้เลยกอนส่วนฉันตัดสินใจจะไปรถเมย์ดีกว่าแล้วนี่คุณลาไปก้าฉันไม่สนคำพูดของกัปตันหรอกนะแต่ฉันสนการกระทำของกอนมากกว่าฉันขอตามเขาไปดูดีกว่านะฮึ ทำไมรู้จักตัวเองกันซะบ้างเลยเอาล่ะงั้นฉันไปก่อนละถึงจะเจอกันแค่ช่วงสั้นๆแต่ก็รักษาตัวให้ดีนะรักษาตัวนะครับคุณเลโอเลโอครับโอ้ชิดนายด้วยครับพี่ชิดนายด้วยพี่ไม่ไหวแล้วอย่าเปียกสิคะอุ้ยอะไรกันเนี่ยนายเป็นปลากระป๋องเลยฮะเฮ้ยรอด้วยสิHa ha ha!
เหล็กกับสำลี1กิโลอันไหนหนักกว่ากันก็เหล็กก็สิผิดคำตอบก็คือหนัก1กิโลเท่ากันยังไงพี่ชายกับน้องชายใครแก่กว่ากันเหรอคำตอบก็คือไม่สามารถตอบได้เพราะอาจเป็นฝาแฝดกันก็ได้นะถูกต้องไอ้เด็กพวกนี้ทำอะไรกันนะช่างเถอะนะเรารีบไปกันต่อดีกว่ายังไงยังก็เล่นเกมสถีดูผ่านได้ได้เลยผู้สมัครส่วนมากมักจะเอาคุณสมบัติของฮันเตอร์มาเสี่ยงแบบโง่ๆอย่างนี้อยากจะเจอผู้สมัครที่ทำให้พวกเราตื่นเต้นเร้าใจจังเลยโอ้ยเบียดกันเป็นปลากระป๋องชิ้นอะไรชิ้นอะไรจะทำได้ไหมอาจจะตายนี่นี่ทุกคนครับอีกนานไหมกว่าจะถึงเมืองซาบันนั่นน่ะคนของการชวนคนขับคุยอันตรายนะคุณนะทีหลังอย่าชวนคนขับคุยตอนขับรถเนี่ยเมื่อกี้เราวิ่งผ่านตรงนี้แล้วนี่นะฮะมันวนไปวนมาที่เดิมไม่ใช่เหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยจะบ้าหรือไงอ่ะฮะนี่รถคันนี้จะวิ่งไปที่เมืองซาบันจริงหรือเปล่าฮะเมืองซาบันเหรอฉันพาไปแน่ถ้าว่าฉันมีอารมณ์แล้วก็ว่าไงนะมีอารมณ์มาแล้วอ่ะนี่ไปกับดักแน่ๆอะไรพวกเรารีบจอดรถเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยจอด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 แล้วครับคุณครับจอดแบบนี้เองก็เหรอโอ้โหขับใจนะแล้วก็ว่าช้าก็บ่นอ๋อฮะนะมาจอดกลางทางรถไฟเนี่ยนะโอ้ยพอจอดจะแล้วรีบออกรถสิแล้วรถไฟมาแล้วเดี๋ยวบอกให้จอดเดี๋ยวบอกให้ออกรถเอาอะไรกันแน่เนี่ยเอาสักอย่างเลยเถอะควรจริงรีบเพ่นไปดีกว่าสลักรถเขาอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ตายแน่ทัวร์มาแล้วนะแล้วอย่าลืมมาใช้บริการใหม่นะครับคุณครับจะขึ้นอีกให้โง่ละไอ้บ้าเฮ้ยเราก็ไม่มีทางเลือกแล้วคงต้องเดินอย่างเดียวยังเจ็บขาอยู่หรือเปล่าฮะคุณมาชิวเส้นทางบนภูเขาจะไม่ค่อยคุ้นน่ะก็เลยทำให้ข้อเท้าแพลงอ่ะขอโทษเลยนะก่อนไม่เป็นไรแล้วฮะจริงสิรอผมเดี๋ยวนะฮะคุณมาชิวฮะมีอะไรเลยก่อนบนภูเขาลูกนี้อาจจะมียาสมุนไพรก็ได้ฮะเดี๋ยวผมจะไปเก็บมาให้นะพูดอะไรอย่างนั้นน่ะไม่ใช่เวลามัวงแวะพักซะหน่อยอ่ะท่านนายรีบขนาดนั้นแล้วก็เดินไปเองคนเดียวสิไปเลยเออฉันไปเลยนะอีกนิดเดียวก็จะถึงเมืองนั่นอยู่แล้วอ่ะนี่อย่าทิ้งฉันคนเดียวสิไหนอยู่ไหนอ่ะเหรอหน่อยเจ้าสัตว์เดรัจฉานแกกล้าลองดีกับฉันจะไม่ปล่อยแกไว้แน่อย่าใช้ของแบบนั้นนะอ๋อไม่เห็นจำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยนี่ฮะไอ้ก่อนมันกำลังเลือดเข้าตานะนายอย่าเข้าไปใกล้เลยเดี๋ยวก่อนทนาคุณรับปิก้ามันก็แค่ตกใจเท่านั้นเองอ่ะก็เลยต้องการจะป้องกันตัวใจเย็นๆนะไม่มีอะไรหรอกพวกเราอ่ะไม่ได้คิดที่จะมาบุกรุกพื้นที่ของนายหรอกนะใจเย็นๆระวังนะก่อนนี่นะฮะเฮ้ยช่วยด้วยอย่าตามมานะอย่าตามมาโอ้เจ้ารัดมาหมอนั่นมาทำอะไรที่นี่แปลกจังเลยรถเมย์เป็นกับดักงั้นเหรอใช่ฉันเองยังเกือบเอาตัวไม่รอดนะแล้วก็เลยวิ่งไล่ตามก้นกอมันอย่างงั้นนะสิเลโอลิโอโถ่ไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยฉันกลัวว่าพวกนายน่ะจะเหงาถ้าไม่มีฉันมาด้วยอ่ะ
แล้วก็จะหมดกำลังใจเดินทางต่อไปยังไงเล่าเดี๋ยวเจ๋ยเพราะฉะนั้นก่อนรีบพาไอ้แรดบ้านนั้นไปให้ไกลๆได้ไหมบายบายจะมัวเสียเวลาอยู่ตรงนี้ไปถึงไหนกันน่ะฮะป่านนี้อาจจะมีใครไปถึงก่อนหน้าเราแล้วก็ได้นะอย่างที่ฉันพูดอ่ะถ้าขืนมัวแต่แวะก็ถ้าวอนหาเรื่องเดือดร้อนเปล่าๆอ่ะแต่ว่าก็ดีแล้วนี่ฮะฮะก็เราได้เจอเลโอลีโอและขาคุณมาชิวก็หายดีแล้วด้วยดีใจด้วยนะคุณมาชิวบรรยากาศมันวังเวงชะมัดเลยไม่เห็นมีใครอยู่เลยสักคนแต่ว่ามีคนอยู่เพียบเลยนะฮะอย่าประมาทละแล้วทำไมพวกนายถึงรู้ได้ล่ะไม่ได้ยินเสียงหายใจหรือยังไงเล่าแล้วก็เสียงเสื้อผ้าเสียดสีกันคงซ่อนตัวอยู่ละมั้งมันก็แย่หน่อยนะที่ฉันเป็นคนธรรมดาก่อนป้องคุณยายแล้วฮะแล้วคนพวกนี้เขาเป็นใครกันน่ะติ๊กตอก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 นี่มันอะไรกันนะพวกนี้เฮ้ยนี่มาชิวนี่พวกเรามากันถูกทางใช่ไหมเนี่ยไม่ผิดแน่นอนแต่ว่าต้องมีทางอื่นที่ไปได้ฉันคงไม่เลือกทางนี้หรอกเอ้ยจะยังไงก็แล้วแต่นายเถอะฉันน่ะดันไปติดกับงี่เง่านั่นจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะแต่ฉันก็ขอกลับไปทางเก่าดีกว่าเดี๋ยวก่อนเลโอลิโอมันมีทางไปต่อเหมือนที่มาชีพูดว่าไงนะแต่ว่าเส้นทางอื่นนั้นน่ะเต็มไปด้วยกลิ่นไอของปีศาจอยู่เต็มไปหมดนะฮะงั้นก็สรุปว่าถ้าเราไปถึงต้นสนเดี่ยวต้นนั้นเราก็ต้องเดินผ่านเมืองนี้ให้ได้แล้วเจ้าพวกนั้นมันมาทำอะไรกันเล่ามันก็เป็นกับดักเหมือนกันไม่ใช่เหรอนี่พวกนายจะไปที่ต้นสนเดี่ยวนั่นใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่ผ่านเมืองนี้ไปก็ไม่มีทางไปถึงหรอกนะเส้นทางอื่นนั้นมีทั้งสัตว์ร้ายแล้วก็ปีศาจรออยู่เป็นเส้นทางเหมือนเขาวงกตเจ้าหนูคนเนี้ยพูดถูกแล้วล่ะอ๋ะดูสิสัญลักษณ์เดียวกับที่กัปตันมีอยู่เลยฮะอย่างนี้นี่เองแม่เท่าคนนี้ก็ด้วยนี่ก็เป็นด่านทดสอบอีกด่านนึงยังไงเล่าอ๋อแม่เท่าคนนี้ก็เป็นกรรมการอีกคนนึงอย่างนั้นเหรอติ๊กตอก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 คำถามลุ้นระทึกสองชอยคำถามลุ้นระทึกเหรอเดี๋ยวฉันจะถามคำถามเพียงหนึ่งข้อมีเวลาให้คิดแค่5วินาทีถ้าหากว่าตอบผิดก็จะหมดสิทธิ์เป็นฮันเตอร์แล้วก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านไปได้เลยนี่แล้วไม่ผิดแน่เหมือนคำถาม2ช้อยที่เขาล่ำลือกันคำตอบก็จะไม่อยู่2ข้อให้เลือกถ้าหากตอบที่นอกเหนือไปกว่านั้นก็จะถือว่าตอบผิดนะนี่ๆๆเดี๋ยวก่อนสิเรา4คนต้องตอบข้อเดียวกันอย่างนั้นเหรอแต่ว่ามันก็สะดวกได้ไม่ใช่เหรอแล้วถ้าเกิดเจ้านี่มันตอบผิดฉันก็ไม่สวยตกรอบไปด้วยหรือไงอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแต่ถ้ามองความเป็นไปได้แล้วก็ฉันว่านายนี่แหละที่จะตอบผิดมากกว่าแต่ว่าถ้าในพวกเราสี่คนมีใครตอบได้ก็คงจะหมูหมูเลยนะที่อีกอย่างนึงฉันไม่ค่อยสันทัดเรื่องตอบคำถามซะด้วยขอโทษเลยนะฉันจะขอตอบคำถามก่อนแล้วนะได้ไหมครับคุณยายโอ้ถ้าทางมั่นใจเต็มร้อยละสินะงั้นก็ตามใจแน่นอนอยู่แล้วถ้าต้องซวยตกรอบเพราะจะพวกนี้คงเจ็บใจตายชักคุณมาชิวต้องขอโทษเลยนะก็ที่ฉันจงใจมาเข้าพวกกับนายตั้งแต่แรกน่ะก็เพื่อที่จะมาถึงที่นี่ยังไงอ่ะแต่คนที่จะผ่านเมืองนี้ไปอย่างปลอดภัยก็คือฉันคนนี้แหละเพราะฉันถนัดเรื่องการใช้สมองเป็นที่สุดตอนนี้พวกนายก็หมดประโยชน์แล้วละแกว่าไงเนาะหน่อยแกนะแกช่างเขาเถอะนะได้ฟังคำถามของหมอนี่ก่อนจะได้ใช้เป็นแนวทางยังไงล่ะ
ที่นายพูดมันก็จริงอะฮ่าอ่ะรีบถามมาได้ละคุณยายและนี่ก็คือคำถามแม่และคนรักของนายโดนคนร้ายจับตัวไปแต่นายมีสิทธิ์ช่วยได้แค่คนเดียวเท่านั้นหนึ่งช่วยแม่สองช่วยคนรักถามว่าจะช่วยใครเอาจริงเหรอคำถามแบบนี้มันตอบยังไงก็แล้วแต่จะคิดนี่นะคำถามบ้าๆอะไรกันเนี่ยพ่อนี่มันเอาจะง่ายดายเกินไปสำหรับคุณมาชิวคนนี้งั้นก็ขอตอบว่าต้องตอบภายใน5วินาที5 4ข้อ1ทำไมถึงคิดงั้นน่ะเพราะว่าเรามีแม่เพียงคนเดียวในโลกไม่ใช่เหรอส่วนคนรักน่ะจะหามาอีกกี่คนก็ได้อะจริงมั้ยเดี๋ยวขอปรึกษาก่อนผ่านไปได้ไปแล้วนะขอลูกหน้าไปก่อนล่ะนี่น่ะเหรอกับดักไม่ยากเย็นตรงไหนล่ะนี่จะบ้ากันแล้วเหรอคำถามพันนี้ก็ยังมีด้วยเหรอถึงจะตอบว่าช่วยคนรักก็ตามเถอะก็จะไปตัดสินว่าตอบผิดได้ยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะยายคำถามบ้าบ้าเนี่ยมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องอย่างแน่ชัดซะหน่อยหรือว่าจะต้องให้ตอบให้ถูกใจยายละสิแบบนี้ฉันไม่เล่นด้วยหรอกโธ่ฉันขอไปทางอื่นดีกว่าไม่เลือกทางนี้ก็ได้สายไปซะแล้วถ้าหากไม่ตอบคำถามก็จะถือว่าสอบตกเฮ้ยอะไรนะจะหมดสิทธิ์เป็นฮันเตอร์ไงล่ะฮะก่อนลีโอลีโออะไรอีกเล่าไหนอย่าบอกนะว่าจะตอบคำถามปัญญาอ่อนนี้ด้วยอะคำถามเนี่ยหยุดนะห้ามพูดมากไปกว่านี้เป็นอันขาดเจ้าหนูตาไวคนนั้นคงจะรู้แล้วสินะตั้งแต่นี้ไปหากพูดอะไรพลอยๆก็จะถูกจับตกรอบเช่นกันเอาละตอบมาสิหนึ่งคือจะตอบคำถามสองคือจะไม่ตอบข้อหนึ่งเนื้อหาถูกใจคิดหน่อยสิเลโอริโอนี่เป็นลูกไม้ตื้นๆนะก่อนนายก็คงจะได้ยินสินะงั้นนายคงรู้ลูกไม้ในคำถามนี้แน่เลยแล้วก็มาถึงคำถามแล้วนะถ้าลูกชายกับลูกสาวโดนลักพาตัวไปแต่จะช่วยกลับมาได้แค่คนเดียวหนึ่งลูกชายสองลูกสาวแล้วตกลงจะเลือกใครล่ะยายบ้าเฮ้ยคำถามกวนจริงๆ5 4 3 2 1เอาละหมดเวลาหอยยั่วโทสะนักใช่ไหมนั่นคือคำตอบของนายงั้นเหรอเลียวเลียวแกละแกถามคำถามบ้าๆงี่เง่าไร้สาระอยู่ได้แบบนี้มันสนุกมากหรือไงอ่ะแล้วยังมาพูดดีถ้าตอบไม่ได้จะหมดสิเป็นฮันเตอร์อย่างนั้นเหรอพอกันทีใจเย็นนะเลโอลิโอเงียบเถอะนะฉันขอเอาเลือดหัวยายแกนี่ออกมาซะหน่อยแล้วค่อยลุยต่อไปถึงสนามสอบให้ได้ฉันจะไปไล่เตะไอ้พวกกรรมการงี่เง่าทั้งหมดเลยแล้วก็สั่งสอนมันด้วยไอ้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการเป็นฮันเตอร์ด้วยล่ะฮะด่านทดสอบของฮันเตอร์เนี่ยมันงี่เง่าแบบนี้เองนั่นเหรออุตส่าห์สอบผ่านแล้วจะเอาไม้ตีเขาอย่างนั้นเหรอว่าไงนะพวกเราน่ะสอบผ่านแล้วนะเลโอลิโอเอ๊ะความเงียบคือคำตอบที่ถูกต้องยังไงล่ะความเงียบอย่างนั้นเหรอจะว่าตามจริงแล้วก็เหมือนที่นายพูดอย่างนั้นแหละมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องตายตัวหรอกนะคำถามเนี่ยก็ไม่มีคำตอบหรอกนะแต่กติกาที่ว่าคำตอบมีแค่ข้อ1กับข้อ2พูดง่ายๆก็คือต้องเงียบไว้ยังไงล่ะแต่ว่าเมื่อกี้เจ้ามาชิวมันยังคุณยายไม่ได้บอกว่าตอบถูกแค่บอกว่าผ่านไปได้เท่านั้นเองเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงโหยหวนของหมอนั่นป่านนี้คงโดนสัตว์ปีศาจเล่นงานไปแล้วมันอยากจะหนีแซงหน้าเราไปถึงได้ไปหาที่ตายยังไงล่ะสรุปว่าเส้นทางนั้นไม่ใช่ทางที่ถูกหรอกนะถูกต้องแล้วทางที่แท้จริงอยู่ทางนี้ไงล่ะมันเป็นทางตรงเดินประมาณ2ชั่วโมงก็จะไปถึงที่หมายความเงียบคือคำตอบเหรอถ้ายังไม่หายเจ็บใจจะเอาไม้หน้าสามฟาดหัวยายแก่คนนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกคุณยายคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอกนะยายมาทำงานนี้ก็เพราะอยากเจอคนอย่างนายนี่แหละพยายามเขานะต้องเป็นฮันเตอร์ที่ดีให้ได้ล่ะครับคุณยายรีบไปได้แล้วสองผัวเมียที่อยู่ในบ้านใต้ต้นสนเดียวจะเป็นเนวิเกเตอร์ให้เองถ้าหากว่าทำถูกใจพวกเขาก็จะนำทางไปสู่สนามสอบ
ม่ได้จริงๆอ่ะยังไงก็ตอบไม่ได้นะฮะฮะโถ่เอ้ยยังคิดถึงเรื่องนี้อยู่อีกเหรอช่างมันเถอะนะเอ๊ะทำไมอ่ะก็คำถามมันจบไปแล้วนี่และพวกเราก็สอบผ่านแล้วด้วยอันนั้นน่ะผมรู้ดีฮะแล้วไงอ่ะก็ถ้ามันเกิดเป็นจริงขึ้นมาถ้าผมต้องเจอสถานการณ์ที่ช่วยคนสำคัญได้แค่คนเดียวเท่านั้นน่ะไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องสถานการณ์ที่เราต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสักวันมันอาจจะมาถึงก็ได้ใช่และนั่นคือใจความสำคัญของคำถามนี้ฝึกอดทนต่อจินตนาการที่แสนปวดร้าวเพราะสถานการณ์จริงมักเกิดขึ้นฉับพลันจนรับแทบไม่ทันสักวันหนึ่งมันต้องมาถึงเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาไวดีจังฮะเจ้าเด็กหน้าใหม่ผู้น่าสงสารเอ่ยเนวิเกเตอร์คืออะไรเหรอและพวกเราน่ะจะถูกทดสอบครั้งใหญ่อีกแล้วล่ะครับติดตามชมฮันเตอร์ตอนต่อไปรับรองสนุกแน่นอน